สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ควรรู้นะครับ Basic English Conversation นะครับ You should know เริ่มด้วยการทักทายที่เราคุ้นกันดีนะครับ How are you today? I'm fine, thank you มาดูคำตอบในประโยคอื่นๆกันบ้างนะครับเช่น I'm good, I'm great, I'm okay, very well นะครับสามารถใช้คำเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีประโยคคำถามอื่นๆนะครับที่นิยมใช้นะครับที่แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างก็จะมี How is it going แล้วก็ How have you been ประโยคถัดไปนะครับ Nice to meet you Nice to meet you too ยินดีที่ได้พบคุณยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันต่อไปมาดูคำถามเบสิกง่ายๆนะครับ What is your name My name is แล้วก็ชื่อเรานะครับถามอายุนะครับ How old are you? I am แล้วก็อายุเรา Years old Where do you live? I live in แล้วก็เมืองที่เราอยู่นะครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนฉันอาศัยอยู่ที่ประโยคต่อมาก็คล้ายๆกันนะครับ Where are you from? คุณมาจากไหน I am from แล้วตามด้วยเมืองนั้นๆ นะครับหรือประเทศนั้นๆ What is your school's name? โรงเรียนคุณชื่ออะไร My school's name isตามด้วยชื่อโรงเรียนนะครับ What class are you in? คุณอยู่ชั้นอะไร I am in ประถม6เป็นต้นนะครับ Where were you born? คุณเกิดที่ไหน I was born in และตามด้วยเมืองที่เราเกิดนะครับ When is your birthday? คุณเกิดคุณเมื่อไหร่ My birthday is on ยกตัวอย่างเช่นนะครับ July the 12th หรือว่าMy birthday is on the 12th of July. Do you have any brothers or sisters? คุณมีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวไหมนะครับถ้ามีก็ Yes, I have แล้วก็จำนวนที่เรามีนะครับหรือว่าถ้าไม่ก็ No, I don't. I am only one child. ฉันเป็นลูกคนเดียว What is your favorite food? My favorite food is steak. เป็นต้นนะครับอาหารที่เราชอบนะครับนะครับ What is your favorite คือการถามว่าคุณชอบอะไรนะครับก็ตามด้วยคำนามนั้นๆนะครับ My favorite is นะครับมีอะไรบ้างที่เราสามารถถามได้ก็เช่น animal นะครับ sport day TV program game เป็นต้นนะครับโดยใช้คำถามเมื่อกี้นะครับประโยคต่อมาก็เป็นการถามความชอบเหมือนกันนะครับคือ What do you like I like นะครับเช่น What food do you like I like pizza เป็นต้นนะครับWhat is your hobby? งานอดิเรกคุณคืออะไร? I like playing game. นะครับ What is your hobby? I like playing game. ถามงานอดิเรกนะครับประโยคต่อไปก็เป็นการถามงานอดิเรกแล้วก็กิจกรรมยามว่างเหมือนกันนะครับ What do you do in your free time? I play game. เป็นต้นนะครับ What is your phone number? มือถือคุณเบอร์อะไรนะครับ It is แล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือประโยคต่อไปเป็นการถามความสามารถนะครับ Can you swim นะครับตัวอย่างนะครับถ้าได้ก็ Yes I can ถ้าว่าไม่เป็นก็ No I cannot Can you นะครับก็จะเป็นประโยคคำถามที่ใช้ถามความสามารถนะครับเช่น Can you ride a bike คุณปั่นจักรยานได้ไหมนะครับเป็นต้นนะครับ Yes I can No I cannot ต่อไปนะครับเป็นประโยคถามความชอบนะครับ Do you like ถ้าชอบก็ Yes I do ไม่ก็ No I don'tเช่น Do you like fish? คุณชอบปลาไหมนะครับ Yes I do No I don't นะครับ What do you want to be when you grow up? โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรนะครับก็ I want to be ตามด้วยอาชีพที่เราอยากเป็นในอนาคต What is the weather like? อากาศเป็นยังไง It is ตามด้วยสภาพอากาศนะครับนี่ก็ It is rainy What does your father do? พ่อคุณทำอาชีพอะไรก็He is a หรือว่า an อาชีพนั้นนะครับ What does your mother do แม่คุณทำอาชีพอะไรนะครับ She is a หรือว่า an นะครับตามด้วยอาชีพโอเคนะครับประโยคบทสนทนาที่ได้นำเสนอไปนะครับก็จะเป็นบทสนทนาเบสิกขั้นพื้นฐานที่ควรรู้นะครับในช่วงประถมแล้วก็มัธยมต้นนะครับในคลิปหน้าเนี่ยนะครับก็จะนำเสนอบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับติดตามชมนะครับสวัสดีครับ